สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอีชาแนลค่ะเจอกับเราเป็นประจำทุกวันนะคะช่วงเที่ยงแบบนี้ค่ะวันนี้อีทำน้ำพริกกะปิจ้าน้ำพริกกะปินะคะนี่ค่ะน้ำพริกกะปิกินกับปลาทูทอดนะคะนี่ค่ะปลาทูทอดแล้วก็ผักกูผัดน้ำมันหอยค่ะก่อนจะกินอีทก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะฝากกดถูกใจให้ด้วยค่ะมากินเลยลูกกินเลยนี่ตาปลาอยู่นี่นะแม่แกะให้แล้วกินได้เลยกินเลยกินเลยลูกใส่ข้าวด้วยกินข้าวเยอะๆคำแรกอีกกินเผื่อพี่ๆน้องๆทุกท่านเหมือนเดิมนะคะวันนี้กินกับข้าวเหนียวนะคะจิ้มกับน้ำพริกกะปิค่ะอร่อยมากค่ะผักกูดผัดน้ำมันหอยค่ะอร่อยค่ะนี่ใส่ปลาลงไปแบบอร่อยไหมลูกบอกท่านผู้ชมอะไรมากค่ะหอยอร่อยค่ะมันกรุบกรุบนะลุงอ่ะอันนี้เป็นปลาทูค่ะน้องเอาปลาทูไหมลูกใส่ปลาแค่นี้นะเอาหนังปลาปลากรูดอร่อยลูกน้องกินน้ำมันตรงนี้ก็ไหลน้ำซุปมันอร่อยจ้ะถ้าจะเพียงกินกับอะไรอ่ะน้องกินอะไรกับกินไม่กินใช่ไหมอ๋อกินเปล่าน้องกินแต่อันนี้เห็นไหมของแม่อร่อยหรือเปล่าของแม่ใช่ไหมของน้องของน้องเหรอก็ของน้องน้องเป็นกับหมดของอาจารย์บ้าขอไปเอาน้ำก่อนนะจ้าผักกูดอร่อยกรอบน้ำพริกกะปิค่ะผักกูดผักโขนนี่ต้องข้าวช่วยเด็กช่วยเด็ดด้วยนะคะนี่อร่อยผักโขนน้องต้องข้าวช่วยเด็ดผักโขนด้วยแม่หายอดให้ยอดมันอร่อยนั่นตรงนั้นพริกก็อร่อยค่ะใส่ไข่หลอดด้วยนะเขาบอกแค่หลอดไม่มีแค่หลอดไม่มีร้านนั้นอ่ะร้านทำแบบเราไม่มีแก่อนมีแก่เนื้อเขาค่ะก็ใส่มะเขือเทศเป็นมะเขือเทศด้วยอืมใช่หรอนี่หนาน้ำตาข้าวกินผัดผักกูดอร่อยกินแล้วมีประโยชน์นะคะขอยายค่ะผักกูดนี่มีประโยชน์มากๆเลยโอ้ดำๆนะ
รับนะยังข้าวเหนียวร้อนๆเลยอร่อยอร่อยเผื่อแบบน้ำพริกน้องไม่เอาปลาเหรอลูกไม่เอาปลาปลากรวดอร่อยกว่าแม่บอกเอาปลาจิ้มแต่ผักกรวดน้องต้องชอบทานผักอะไรบ้างคะผักกรวดกับบรอกโคลีบรอกโคลีกะหล่ำกะหล่ำกับแครอทน้องต้องชอบทานผักประมาณแล้นี้วนะคะก็กินเผ็ดด้วยจ้าน่าอร่อยจังน้ำเขาจะเอาข้าวทำเป็นแบนค่ะแล้วก็เอาผักใส่ตรงกลางไม่ใช่ทำผสมรัวแต่เป็นละดีไหมอ่ะเห็นเป็นละแต่อร่อยจริงค่ะผักอร่อยมากจะจิ้มน้ำพริกนะคะโอ้โหลวงจิ้มน้ำพริกน้ำผักกูดมาทูตามนิดนึงมาเนี่ยค่ะแล้วแหละอีกคือว่าน้องเขาจะกินปลาทูด้วยไหนได้ชอบกินผักเยอะเลยกินผักตามไม่ได้แต่ก็กินผักอยากเก่งมากเลยข้าวใครเหนื่อยใช่ไหมถึงทำได้เลยไก่อิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มยังไก่ยังยังไม่ใกล้เลยทำไมกินเยอะจังเลยน้ำมันเนาะจะหมดแล้วก็ไม่ได้กินข้าวนะฮะต้องดมน้ำมันต้องเติมน้ำมันเหรอดมน้ำมันดมน้ำมันแม่ถ้าเติมน้ำมันเดี๋ยวเราก็สั่งละแต่ต้องไม่ใช่รถนะเออน้ำมันคนนี่คืออะไรน้ำมันคนน่ะมันต้องกินข้าวใช่แต่น้องเป็นรสน้ำมันตรงน้องต้องข้าวก็เลยชอบทานผักใช่ไหมไม่เป็นเกิดแล้วเนี่ยพอแล้วหลุดใจเลยแต่ไม่เอาเอาเลยท่านให้ฉันมาชมดูหน่อยนี่ค่ะน้องต้องข้าวทานผักค่ะเจ็บมากไม่เหมือนกันนี่ค่ะเขาจะเอาผักใส่ตรงกลางข้าวข้างนอกไม่ใช่แม่เหรอน่าหล่อลูกน้องกินข้าวไปแล้วจนจะผักก็ได้ข้าวอยู่แล้วใช่ไหมปลานี่ไม่กินเลยค่ะกินเลยมาแกะไว้แล้วอ่ะปลา
ปลาทูถ้าเราไม่ได้กินข้าวแล้วปวดใช่ปะจ้ะตาปลาทูเนี่ยมันจะมีตาดุกถ้าปลาดุกเมื่อวานนั้นไม่มีตาถ้าเป็นปลาดุกมันจะไม่มีตาใช่ไหมตามันเล็กใช่ไหมแคะไม่ได้ถ้าปลาทูตามันใหญ่แคะได้ดูแคะได้จ้ะไหนได้หลังนั้นตักตาแค่หลับค่ะปลาขูดนี่ปลากรอบกรอบค่ะอร่อยหยุดนิ้วขออภัยค่ะแซ่บเกินตาท่านผู้ชมกันเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ